อนทำงานใช่ไหมมีเป็นแบบถ้วยแล้วขนมคำรังในแทนตอนโฟกัสพี่ใหม่ออกพี่จริงอิ่มท้องอิ่มใจเลยนะยิ้มเลยอ่ะดูรูปโป้อยู่หรอมึงจะบ้าเหรอใครจะมาดูรูปโป้เนี่ยเอาเป็นแบบนี้วะแล้วทำอะไรอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวันนี้เร็วอะไรอ่ะพี่ฉันจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้เลยขอเวลาสัก3ปีสวยอ่ะมีห้องฉันปะไม่มีอะไรวะพี่หวงอ่ะมีห้องหมีมี่มีสระว่ายน้ำมีที่สำหรับปลูกต้นไม้แกว่าน่าจะชอบปะมีห้องนอนของพี่สายหมอกด้วยนะเฮ้ยนี่คิดไปขนาดนั้นแกคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเออห้องพี่ชายเขาเลยไม่เห็นแปลกเลยถ้าเรารักใครอ่ะเราก็อยากมีเขาอยู่ในแผนชีวิตปะวะโอ้ my god นับเป็นแผนในชีวิตกูเสมอนะเธอมีห้องให้ฉันไหมมีเดี๋ยวทำให้โลไม้สั่งช่วยหรออยู่ไหนเนี่ยมาทำอะไรอยู่อ่ะก็กำลังซักผ้าทุกคนในทีมนี่ค่ะจ้ะมีของกูเปล่าหรือมีแค่ของพี่คิมมีของทุกคนแหละไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่รักค่ะเออนันนิ่งโทรมามีอะไรอ่ะเออรับพี่พิมได้รับสายเลยวะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปดูเลยแต่ว่าหวังว่าเขาคงจะตัดสินใจได้แล้วนะเรื่องหนวดใช่ไหมเสร็จนะเนาะพี่คิมเอางี้จริงดิพี่จะปล่อยเบลอปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่พี่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะพี่ตัดสินใจแล้วพี่อยากให้เรื่องแอคเคาท์นั้นมันจบไปแบบเงียบนับไม่ต้องเจอไม่ต้องมารู้หรอกว่าเป็นใครคนจริงอย่างพี่นับเนี่ยเขาไม่มีทางอยู่สงสัยหรอกนะพี่แต่พี่ปล่อยให้มันพังไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะพี่คิมพี่จะหาว่าหนูเสือก็ได้นะแต่ในฐานะแฟนคลับเนื้อเมื่อวันพี่จะรักพี่ไปตลอดอ่ะหนูถามจริงเถอะทำไมพี่ต้องเป็นคนนั้นคนนี้ด้วยวะทำไมพี่ต้องมีหลายชื่อด้วยอ่ะจำไว้นะที่ผมทนอยู่ที่นี่ทุกวันเนี่ยก็เพราะลูกทำเพื่อลูกเหรอจะสนใจทำไมเมื่อคุณเองไม่ได้อยากมีลูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่แค่แต่ชื่อไม่ยอมตั้งให้ลูกเองเลยต้องให้เทบาลตั้งให้มันน่าอายไหมล่ะเพราะว่าชิมผันมันไม่เคยดีพอเลยครับแต่คงไม่เคยพอสำหรับอะไรทั้งนั้นแหละไปที่ห้างแล้วเจอกับปอยก็เลยขอให้พามาหาคิมแม่จะไปห้างทำไมแม่ไม่บอกคิมอ่ะเดี๋ยวคิมไปซื้อของให้แม่ก็ได้แม่มีนัดคุยธุระนิดหน่อยน่ะพ่อคิมไม่เจอกันนานเลยลูกคิมแม่ไปหาหมอมาหมอบอกว่าแม่ดีขึ้นมากแล้วแล้วลดยาให้แม่ด้วยนะถ้าแม่กินยาสม่ำเสมอแบบเนี้ยอีก6เดือนแม่อาจจะหายเลยแม่เลยนัดพ่อออกมาเจอมีอะไรติดค้างกันอยู่จะได้คุยกันให้จบจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรกันอีกดีนะแล้วเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปอย่างสบายใจสักทีตอนนี้พ่อกับแม่กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแล้วนะคิมงานทั้งหมดนี่คิมเป็นคนทำเหรอก็ที่ทำให้คิมแทบจะไม่ได้หลับได้นอนแล้วยังมีงานที่ห้างอีกด้วยนะ
ที่ฉันพาคุณไปดูเมื่อกี้เนี่ยนี่คุณเคยรู้มาก่อนไหมว่าลูกของเราเก่งขนาดนี้เห็นจากที่คิมวาดรูปแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าลูกเราทำได้ดีทุกอย่างเลยพ่อครับงั้นผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิที่ผมได้ยินมาว่าพ่อไม่อยากแม้แต่ให้ผมเกิดมาชื่อผมพ่อก็ไม่อยากตั้งมันเรื่องจริงไหมครับคิมตอนนั้นพ่อยังเด็กอาจจะแสดงออกอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจตัวเองไปบ้างแต่พ่อก็ยืนยันนะว่าการมีคิมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสองคนเคยทำมาพยาบาลมาช่วยกันตั้งตั้งหลายคนแต่พ่อเขาไม่ชอบชื่อไหนเลยจนได้ชื่อคิมฮานนี่แหละเป็นชื่อที่พ่อเขาตั้งให้เองเข้าใจผิดมาตลอดว่าชื่อคิมเด็กผู้ชายที่เกิดในวันที่แดดร้อนที่สุดของปีคิมฮานจะเป็นชื่อไหนได้อีกล่ะหันซ้ายก็สวยหันขวาก็สวยคิดว่าหันหลังสี่สวยที่สุดล้นเลยค่ะเอาละไม่ว่าพ่อกับแม่จะมีปัญหากันมากแค่ไหนแต่คิดไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับเราเลยนะลูกต่อไปนี้บ้านจะเป็นเซฟโซนที่คิมเสมอนะลูกคิมหันของพ่อเก่งที่สุดเลยลูกเขานัดไว้หกโมงไม่ใช่เหรอพี่นี่มันจะสองทุ่มแล้วนะพี่ไปหรอเป็นคิมหันอดีตจะตายพี่จะต้องกลัวอะไรอีกถ้าโอกาสมันหมดอ่ะพี่ก็แค่สร้างมันขึ้นมาใหม่ไงคะช่วยทำให้หนูกลับไปอิจฉาพี่นัทมากอีกทีนึงสิพ่อครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมคิดถึงพ่อจริงๆนะอย่าแม่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านมีเรื่องต้องใหญ่ต้องกันวิ่งคิดถึงนัทมากกว่าไปไปละค่ะโอ้โหจะจอดไกลด้วยนะจะทางเข้าอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่หรอมาร้านหรอมาร้านขึ้นสายโอ้ไปวิ่งโอ้โหวิ่งเร็วมากนั่งไงนั่งอยู่รักอยู่ตรงหน้าเราสีแดงคุยอยู่กับใครก่อนประเด็นผู้ชายสักคนหนึ่งแทนแทนคุณเหรอผมคือลุงหนวดเนี่ยหรอเฮ้ยต่อจากไอพีที่แล้วเลยที่เขาดูอะไงอะจบนะมาสายไปเหรอถ้าเป็นคุณมันก็ดีผมจะได้ไม่ต้องกังวลอะไร
แต่ถ้าไม่ใช่คุณมันก็อาจจะมีคนที่ดีกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวขอไปรับแทนคุณอีกคนหนึ่งเข้ามากันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยมาแล้วครับแทนคุณครับอยู่ข้างนอกไม่ได้หนึ่งหรอครับโอ้โหโอ้โหดูสิดูสิดูสิทุกคนแทนวิเชียรแกมาทำอะไรเนี่ยมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยอ่ะพี่น่าจะไปโดนอะไรมาช่างเถอะไม่มีอะไรหรอกแทนนะกำลังจะกลับพอดีเลยเขาไม่มาแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่มาลองทักไปทีหรือยังปิดไปเลยลบแอคเคาท์ไปแล้วอะไรครับแกอยากเจอคนที่เขาส่งลิงก์นี้ให้แกไม่ใช่หรอเฮ้ยมีลิงก์เหมือนกันแกมีลิงก์นี้ได้ไงอ่ะแกมาจากไหนหรือว่าแกรู้จักเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าเป็นเพจแกเฮ้ยถ้าเขาเป็นฉันนะแกจะผิดหวังไหมเฮ้ยเราแทนที่เขาไม่ได้นะสุดท้ายทำไมชื่อแทนแล้วถ้าเขาไม่ใช่คนที่แกคิดอ่ะโอ้คิดฉันก็แค่จะรู้ไว้ว่าสำหรับบางคนเนี่ยความเชื่อใจฉันคงมีให้ไม่ได้อีกแล้วในชีวิตเนี่ยรูปปกเลยพี่แกหล่อมากไม่ผิดหวังแต่ว่าฉันไม่เข้าใจว่าแกจะลบแอคเคาท์ไปทำไมอ่ะทุกอย่างในมือถือทุกแชททุกข้อความฉันอยากให้มันไม่สัมพันธ์เท่ากับที่ฉันมีอยู่ตรงหน้าแกตรงนี้ได้ไหมแอนทำไมอ่ะสวมบทบาททำไมแกทำแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นบิ๊กบอสหรอทั้งเรื่องเงินที่แกโอนให้เรื่องงานแล้วเรื่องนี้อีกอ่ะแกทำให้ฉันขนาดนั้นทำไมวะฉันชอบเก่งถ้าฉันไม่เคยมองแกเป็นเพื่อนเพราะฉันไม่กล้าพอนับมันพอจะเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้าฉันขอให้แกยืมแอคเคาท์ลุงหนุ่มสักลืมทุกอย่างที่ผ่านมาลืมเรื่องคนที่ทำให้แกเครียดกังวลแล้วก็มีความสุขตอนนี้แล้วก็มองฉันในฐานะผู้ชายคนหนึ่งแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอ่ะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กกับแกไม่รู้จนกว่าแกจะได้ลองนับแกคุยเหรอขอโอกาสสักครั้งก็ยังดีขอความดีให้โอกาสฉันได้รักแกนะเป็นหัวเป็นหัวสุดท้ายเมื่อตอนหนึ่งขอบคุณนะเรื่องดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเนี่ยมันมีแกเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งหมดเลยตอนนี้ไงที่เขาเห็นจับมือแล้วเดี๋ยวเขาเองเดินไปก็จะฟิลแต่เตอร์เรนดาวดับหมดละสามดาวสว่างอยู่ดวงเดียวเอากลับเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่น้ำมนต์คือนับมันตัดสินใจว่ามันจะลองให้โอกาสไอ้คุณแทนดูว่ะจบนะ
ักช้าเอิ่มเอ่ยไงใครก็จะห้ามใจได้แทนก็ทำฟอร์มอยู่ไงประเด็นก็ดีทุกอย่างจะไม่ให้โอกาสก็ไม่ได้ปะเพราะว่าแบบเอาหลักฐานมาโชว์ตรงหน้าเลยมาทั้งสองฝั่งเลยจะสอบแบบทั้งพี่ทั้งน้องเข้มแข็งดีว่าน้องเข้มแข็งไหมคิมผมรักเขามาตั้งเจ็ดปีแล้วพี่ทำไมเขาถึงไม่รักผมอ่ะคิมวันนี้หายไปไหนมาเหรอน้ำตาเต็มเสื้อเลยเขาสนใจเธออยู่จ้าเขาทักมานะคิมนะให้โอกาสวันนี้เราทำงานอยู่ที่อาร์สเปซทั้งวันจนดึกเลยอะไม่ได้ไปไหนเลยให้โอกาสแต่ไม่ได้บอกว่าจะครบหรือเปล่าใช่ใช่ว่านำปฏิเสธเออเราไม่หมดให้โอกาสแต่ให้โอกาสจีบแต่จะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องนึงใช่ไหมเคมตื่นโลกเลือกจะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสแทนไปหาคนใหม่สมัยนี้เขาไม่แอบรักกันแล้วค่ะไปไปบอกเข้าใจแล้วคิงสมัยนี้เขาไม่แอบรักสมัยนี้เขาไม่แอบรักคุณเหยียดอ่ะคือไม่ได้เรื่องไหนที่เกิดขึ้นไปแล้วคุณเหยียดอ่ะคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วใช่ไหมคือแทนไม่ได้ไม่ดีนะทุกคนแต่คือแบบคือแทนดีทุกอย่างแต่แค่นับดาวเขามีใจให้กับคิมไปแล้วแต่คือแบบไม่เข้าใจว่าทำไมตัวละครมันถึงแบบหงุดหงิดอ่ะโอ้นี่ก็หล่อเหลือเกินแต้มบุญเขาสูงอ่ะบีบเป็นแค่นี้หรออย่างฉันเต็มบีบลากเนี่ยใช่ลากเป็นที่จำเลยมันต้องเผื่อไปแปลงล่างแปลงบนแปลงลิงแปลงละแปลงมาเลยมันลุกมันมาโอ้โหมารับเลยวันแรกครับแม่ก่อนเลยให้ฉันกี่ขึ้นรักเธอได้หรือเปล่าโอ้ยแกให้ฉันกี่ขึ้นทำไมมาไวจังวะพูดพ่อกับผมหน่อยสิครับที่รีบมาเนี่ยเขาจะได้ใช้เวลากับแกนานๆไงโอ้โหเจ้าไม่ไหวมันแปลกใช่ไหมวะไม่นะเอานะคือมันยังไม่ชินเขาก็ต้องลองกันไม่แปลกหรอกเดี๋ยวก็ชินแต่นับดาวก็มีสิทธิ์ที่จะลองอ่ะเนาะเพราะว่าแบบยังไม่ได้ครบนะคะเอาที่แกต้องไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วฉันทำได้มากกว่านี้อีกนะเป็นมือเราไหมล่ะแล้ววันนี้จะพาไปไหนเปิดห้องมาเจอจบที่ตอนนี้เลยจบที่ตอนนี้แหละตอนเด็กๆพ่อกับแม่ฉันชอบพามาที่เนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาส่งที่ที่แบบเขาอะ this is นับดาวเขาจะได้ไม่เหงาเอาคนนี้แหละแล้วแทนคือแบบมาใช้ชีวิตของนับดาวอย่างเงี้ยจริงไม่วุ่นวายด้วยคนเนี้ยมีรถนะแต่แบบแม่นั่งเรือโอ้ยมีนับดาวยังไม่รู้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่จับตัวได้
เราอยู่เราเนาะแกไม่ต้องเรานะเรื่องนั้นเนี่ยฉันต้องไปขอแกหรือเปล่าการที่มีแกมาอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้ฉันไม่เหงาแล้วนะคือฉันไม่รู้เลยว่าต่อไปเรื่องของเรามันจะเป็นยังไงแกไม่เป็นไรหรอกแค่ตอนเนี้ยมันก็ดีมากแล้วเมื่อกี้แกก็เหมาะนะเหมาะกับไอ้ข้อความพวกนั้นนะที่มันทำให้ฉันสบายใจได้แบบไม่น่าเชื่อคิดว่าเป็นลมวนแกฉันกำลังคิดถึงจุดอ่อนของทีมเราอยู่ว่านอกจากความพร้อมทั้งหมดแล้วเนี่ยทำไมเราถึงปิดจ็อบให้นายทุนมาลงทุนกับเราไม่ได้สักทีเดี๋ยวกลับไปประชุมกันอีกทีแล้วให้ลองดูไปได้ยากกันเนาะนับเลิกคุยเรื่องคนอื่นแล้วก็มาคุยเรื่องแกบ้างได้ป่ะได้ดิอ่ะเหยียบพวกคิมอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเหยียบพวกคิมตรงนี้อยากรู้อะไรง่ายๆอ่ะที่คนอื่นเขาไม่รู้ชนเรือชนเช่นแกชอบสีอะไรชอบสีฟ้าเชื่ออาหารที่ชอบอ่ะอาหารเหนือเฉพาะที่แม่ทำหนังสือที่ชอบนกก้อนหินของมิลลาแล้วหนังที่ชอบอ่ะโพล็อกอ่ะพี่มาพระขนงฤดูโปรดฤดูร้อนนะแกชอบคนแบบไหนหรอชอบคนที่ตั้งใจทำอะไรมากๆอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีพลังแล้วคนที่ไม่ชอบอ่ะที่ชอบคนโกหกอุ๊ยแต่ใครคงไม่ชอบป่ะขอถ่ายรูปหน่อยอ๋อหนึ่งสองหนึ่งสองเออแกฉันถามหน่อยดิตอนที่มันมีเรื่องในรายการที่ฉันโดนด่าว่าโป๊ะทำไมแกถึงมาด่าฉันวะฉันเหรอฉันจะไปว่าแกทำไมเป็นห่วงจะตายไม่ใช่ละถ้าฉันไม่โอเคอ่ะฉันไม่โพสเป็นทางการช่วยแกแบบนั้นหรอกที่คุยกันด้วยเนี่ยเอ็นดูคนทำซับนะขึ้นมาวิดเดียวนะอ่านไม่ทันนะต้องนั่งไปอ่ะโกหกแล้วเธอไม่โอเคนะเฮ้ยรวบหัวรวบหางเลยหรอฉันขอเวลาหน่อยนะแกได้ดีฉันรอแกได้เสมอแกแบบนี้ก็คิดไปแล้วป่ะแต่ตอนนี้คือจะเสียเพื่อนเลยนะถ้าเกิดถือว่าจะครบใช่ไหมใช่มันแบบถึงว่าถ้าแบบรู้ว่าโกหกมันคือเสียเพื่อนนะขอเวลาหน่อยแกขอเวลาพิสูจน์แกไม่ใช่ไม่แข็งแรงจริงหนึ่งจานครับเป็นสเต็กอะไรครับเอาเป็นสเต็กไก่สเต็กไก่นะครับเป็นซอสเปิดแล้วหรอเอาเป็นซอสไปบีคิวครับไม่กินแล้วตุ้ยเลยไปแล้วพูดนะครับเฮ้ยรับของได้ลงจัดการให้มาโทษครับเต็กคีสั่งไงนะครับว่าไงแม่คือสายยุ่งๆอยู่อ่ะโทษทีนะลูกแต่แม่ไม่รู้จะทำยังไงดีไปอีกแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่ไร่เราโดนมีให้ทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าเดียวแต่เขากดราคามากถ้าขายแล้วถึงทุนไม่ได้รอบนี้แม่อาจจะเก็บไร่ไว้ไม่ไหวจริงๆแล้วนะแม่แล้วก็
ที่บ้านเรามีปัญหาเราอยากกลับบ้านเราเป็นห่วงแม่ถ้าสายเป็นห่วงแม่สายอยากกลับไปอยู่ที่บ้านจริงๆเลยไหมเฮ้ยทำไมผิดฟอร์มวะต้องแฮปปี้สิเพิ่งไปเดทมาไม่ใช่หรอแต่พูดถึงเรื่องเดทเป็นไงดีไหมไม่ต้องเลยจ้าดีจะมาหาน้ำมนต์มั้ยล่ะฉันไม่ใช่แกนะเว้ยที่จะต้องแบบเทสก่อนแล้วถึงจะคบเนี่ยอย่างฉันเขาเรียกว่าเอาชัวร์จ้ะจะได้รู้ว่าเนี่ยคนเรามันเข้ากันได้ทุกเรื่องหรือเปล่าแต่แกเหรอไม่มีอะไรหรอกมันเซ็งนะเสียบรรยากาศนะเว้ยเซ็งเหมือนกันคือเขาก็เคยโดนโกหกนี่หว่าแต่ไม่ใช่เรื่องนี้อ้าวทำไมอ่ะคือฉันกำลังสงสัยว่าแทนจะไม่ใช่คุณหมอวะพี่แกนะแกยังไม่เล่าผมเรื่องอีกหรอไม่ไม่ไม่คือตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยแต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบอันไหนมันคือเรื่องจริงเรื่องไม่จริงกันแน่ไงแล้วตอนที่ไอ้แทนเนี่ยมันมาเล่าให้แกฟังมันยอมรับออกมาเลยนะว่ามันคือหมวดอือแบบพูดในเชิงประมาณนั้นแต่ยังเอาอย่างนี้แกเขาได้ชมไหมไม่ไม่ได้พูดเลยนะจะเป็นลุงไปแล้วหรอชื่ออะไรลุงหนอมสังเกตหรือว่าบอกว่าหรอไม่ปิดจ้าเนาะไว้ตายแล้วบอกนับดาวเอาเฮ้ยแต่ว่าเปิดเลยนี่ไม่ได้ปิดแต่ว่าจะบอกฉันหรอเออแน่นอนเลยแน่นอนกันแกฉันถามจริงๆเว้ยแกได้บอกใครอีกป่ะเรื่องที่ฉันโดนใส่ร้ายว่าโกงบริษัทไม่บอกนะเอาความจริงแกบอกใครใครคิมฉันบอกคิมไปคนเดียวชัดเจนเลยฉันหาทางช่วยแกอ่ะคิมเหรอเฮ้ยทำไรอ่ะช่วยทำตัวเป็นเจ้านายที่ดีหน่อยได้ป่ะไม่รู้ได้ไงว่าเราอยู่ร้านนั้นอ่ะคือเราบอกแค่แทนกับน้ำมนต์แล้วก็ลงสตอร์อ๋อนี่แอปสองสตอรี่เราหรอไหนอะไม่เห็นรู้เลยแชร์เขาอะไรไม่เคยเห็นเลยอะเออแกโกรธฉันเลยนะฉันหาทางช่วยแกไหมขอบคุณเพื่อนงั้นแกต้องช่วยฉันเอาละมึงใส่รับนาตาชามาแล้วค่ะเป็นไรแกแบบพี่เก๋กันก้าวเหมือนแฟนเหรอไม่เป็นไรคือแบบคิดอะไรไปเรื่อยงั้นตรงนี้แกเป็นคนพรีเซนต์แล้วกันเนาะได้ให้ผมแนะนำให้ไหมว่าขาอะไรคนที่คุณนัดเข้าไปเสนองานเนี่ยมีเพื่อนผมตั้งหลายคนนะแล้ววันนี้ที่คุณนัดเข้ามาน้องเก่าผมเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าผมไปบอกเขานะว่าไม่ให้ตกลงงานกับคุณนะผมแค่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วพวกคุณยังไม่มีเดี๋ยวพวกเราก็หาทางกันเองจนเจออะแล้วคุณพอมีอะไรจะบอกไหมครับความมั่นใจคือพวกคุณรู้แหละว่าต้องทำยังไงมันถึงจะดีแต่สิ่งที่พวกคุณลืมไปก็คือคนลงทุนเขาก็ต้องการที่จะรู้เหมือนกันว่าไอ้การที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันการันตีผลเท่าไหร่คุณต้องทำให้เขามั่นใจให้ได้ชาร์จไทยแลนด์ใช่ครับนัดดาวลงทุนไหมมาแล้วคุณยังทำงานนี้อยู่เหรอผมนึกว่าคุณไปเริ่มต้นทำงานอื่นใช่ไหมยังทำอยู่ค่ะแล้วก็มีความสุขกับมันก็แค่อยากทำให้มันดีไม่หมายความว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำผมยังจำสิ่งที่คุณพูดไปได้นะชูถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเงินในที่บ้านเนี่ยตอนนี้คุณอยากทำอะไรกันแน่สวยเลยค่ะนัดอยากกลับไปทำงานศิลปะ
ึกที่เชียงใหม่ค่ะอยากจะเดินทางไปดูงานในที่ต่างๆที่ไม่เคยไปแล้วก็เปิดโลกให้กับเวมันเป็นแค่ความฝันของลุงเนี่ยลุงหนวดจะคือมินจุนเฮ้ยหนวดเหมือนกันเออนะได้อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะว่าเอาเป็นว่าว่าเถอะอย่าไปเวนั้นโชคดีนะครับขอร้องแล้วมาทำไมอ่ะนี่ไงบ๊ะช่วยตลอดคิดแล้วตอนเริ่มคิดหรือลุงหนวดคือมินจุนที่มินจุนพูดแม่ก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่แบบเคยคุยมานานมากแล้วอ่ะแพนฉันว่าสิ่งที่มินจุนบอกอ่ะว่าให้ลองเสี่ยงมันก็ดูไม่ได้มีอะไรเสียหายนะอืมเดี๋ยวฉันจะลองดูมินลองมินดูได้หรอเย้เฮ้ยจูมันเก่งจริงนะต้องยอมรับเลยว่าไม่แต่จริงบางทีประตูก็มาในรูปแบบของคนทำให้เราเติบโตเป็นเรื่องจริงแกต้องขยายทีมให้ใหญ่ๆหน่อยและแกก็ต้องหาพิธีกรมาเพิ่มด้วยแกต้องให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่แกเคยให้โอกาสฉันนะเว้ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันต้องดีด้วยไม่ใช่แค่ฉันแต่เป็นเรานะ yes พิธีกรใหม่เหรอใช่เฮ้ยฉันซื้อนะเดี๋ยวซื้อบิ๊กให้ใหม่สวัสดีค่ะแกเดี๋ยวแกกลับเข้าไปในห้างเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ปะได้เก่งค่ะเข้าไปค่ะมาซื้อไหมคะไม่ซื้อมากินคอฟไม่ซื้อพอดีพี่ผมมาช้าเก็บมากินเผื่อมึงหายหิวจะได้หายลอกบ้างตื่นเต้นอะไรวะไอ้ปอยพี่คิมพี่แจ้งผมเป็นซีอีโอของกองการ์เดียนจริงเหรอทำไมก็จริงอยู่วะไอ้ปอยกองการ์เดียนมึงเก่งจะตายทำงานพี่ยามเต็มตัวได้แล้วกูจะได้เวลาไปจริงจังกับงานอาร์สเปซของกูพี่สเปซจัดการไปเลยผมเนี่ยนะพี่โอ้ยไอ้ปอยพี่คิมเขาอุตส่าห์ให้โอกาสของเราอะทำได้ดีวะใช่ปอยเพราะว่าพวกเราคืออองตองตาลี่เฮ้ยน่ารักนะเราเนี่ยพี่ชื่ออะไรนะอินจันเหรอเขาอยู่คนเดียวนะเราไม่ใช่อินจันเลิกโรคนี้ให้ปอยอาการโรคแตกมันกำเริบในออฟฟิศเราไหมน้ำมนต์แกช่วยเช็คหน่อยสิน้ำมนต์พรุ่งนี้คิมยังไงกำลังจะรับดาวน้ำมนต์นะอุ้ยอุ้ยหน้าเขาเป็นเครียดมากวันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยไม่มีฝุ่น PM 2.5 เลยมืดคืนขนาดนี้ดูว่าเราเอาเครื่องนี้มาเครื่องน้ำมันไว้ฉันขอเข้าไปสิงไอจีแกหน่อยนะรับรองไม่อ่านแชทแน่นอนถือว่าไถ่โทษที่แกบอกว่าฉันไม่ให้บอกใครแล้วกันบอกคิมได้ค่ะเพื่อนเอาไป2วันเลยก็ได้ค่ะโหเลยจ้าพักส่งรัวๆมันเด้งเฮ้ยเอ้าชัดกระโกรธชัดชัดชัดจับโดนอ่ะวิ่งโผล่เลยจ้า
นี้มีคนโป๊อุ้ยนับกดหยุดลิฟต์เลยมีคนโป๊สองคนเลยนะงั้นเนี่ยเดี๋ยวคิดสปีดเสียงนะขอมือเธอหน่อยถึงไว้คอยระงับให้ชื่นใจสายดิรับสายดิไอ้ลุงรวยนับคุยกันดีๆก่อนแกไม่ต้องมายุ่งไว้มันสนุกมากใช่ไหมที่มาปั่นหัวคนอื่นเขาแบบนี้นับเราพยายามจะไปบอกนับแล้วคุณไม่เคยพยายามถ้าคุณพยายามมันจะไม่ถึงจุดนี้เรารู้อยู่แล้วไงเยี่ยวอย่างนี่พี่แกรู้เรื่องเลยเหรอแทนแกรู้เรื่องด้วยใช่ป่ะแกทำดีกับฉันได้ยังไงวะนับเดี๋ยวทำมานับทั้งคู่จะโกรธจะกลายเป็นเกลียดนะผมก็รอนานนะเรียกว่านับดาวมากระดกเมื่อไหร่คุณจะมาหานับกลายจะแบบชนเลยถึงผมจะมาช้าหรือมาเร็วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่ควรเกี่ยวกับคุณปะผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีคนหน้าหนาแบบทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่หนาก็ไม่ได้ปะผมพูดทุกอย่างในส่วนของผมแล้วมันก็มีแต่เรื่องจริงกับนี่ผมถามคุณจริงๆนะคุณชอบนับเพราะอะไรที่ผมได้อยู่ใกล้นับอ่ะมันทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ไม่เหงาอีกแล้วคุณล่ะผมอ่ะไม่มีผมไม่เคยอายให้ผมผมรู้แค่ว่าผมชอบรอยยิ้มของเขามากแค่นั้นเองเขาทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาทำให้ผมอยากจะพัฒนาเขาทำให้ผมอยากดูแลเขาได้แต่ก็พังไปหมดแล้วจะเหลืออะไรอีกรอบนี้ผมเลี้ยงเองถือว่าเจ้ากันแล้วนะใช่ 2,000 แทนบิน 4,000 แทนเลี้ยงในส่วนตัวเองแล้วยังไม่ทันเช็คบินเลยแทนเลี้ยงแล้ว 2,000ตื่นช้านั่นเดียวโว้ยเรามีสิทธิ์ไม่จ่ายเฮ้ยแค่กลับบ้านเองทำไมของเยอะงี้วะจะกลับไปนานเลยเหรอยังไม่แน่ใจเลยอ่ะอาจจะนานมากๆมากๆเลยอ่ะคือฉันอยากไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดเริ่มต้นนะมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้กลับไปแล้วไล่โดนยิงแล้วอะไม่มีบ้านแล้วอะโอเคไปหาอยู่แล้วไม่บอกมาช่วยฝนอยากจะกลับไปหาดีขึ้นอยากจะไปหาที่หนักกว่าชีวิตโอ้ยนับได้นับกรรมกูบอกมาแล้วคือนับกรรมอะไรเนี่ยโอ้โหตอนเขียนบทน่าจะแบบให้ทุกคนรวมกันเป็นสตอมแบบความบันไดทั้งหมดอะแล้วโยนเข้าใส่นับดาวคนเดียวโอ้โหเดินมาคนละทิศ
จุดจบคือบ้านนับตรงกลางเหนือจะตายเชียงรายปัตตานีแต่ไม่อยู่แล้วจ้าเมาทั้งคู่เลยคุณนี่ไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยนะไอ้ที่คุณบอกว่าพังกันไปหมดแล้วเนี่ยแย่ทำไมผมว่าจะมาด้วยกันไม่ต้องมานับผมเพราะว่าผมไม่เคยยอมแพ้ผมอยากให้คุณดูเอาไปด้วยสาวแบบยิ่งใหญ่มากใครวิ่งเข้าก่อนชนะค่ะนี่คือรีแคปของ EP นี้เบิร์ดคัมสิวัลดีนะที่มันมี17ให้ดูต่อปัญหากับคนข้างตัวเนี่ยลำบากใจที่สุดแล้วเออเนาะเออเข้าใจความรู้สึกของนับดาวนะจริงเนาะนะอืมอ่ะเราไปดูกันต่อดีกันเนาะ EP 17นะครับทุกคนไปแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ